สวัสดีครับพบกับไฮบิด t ทรดเดอร์อาจารย์นันเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่ผมเทรดแล้วก็โชว์ขึ้นก็คือ SAV นั่นแหละที่ทำารายได้15%แล้วนะครับแต่ว่าหุ้นตัวนี้จะต่างจากแบบเดิมนะแบบเดิมผมก็จะหาอะไรครับหาแบบเทคนิค<ๆ>อลเพียวๆเพราะช่วงนี้จะเรนสันหลังๆมาผมมีความรู้สึกว่าหุ้นหลายตัวมันเริ่มแบบเก็บละเริ่มเก็บของเริ่มมีจังหวะที่จะไปละ มันก็ต้องมีหุ้นที่มีสตอรี่ที่เล่นรอบยาวๆและหุ้นตัวนั้นเคยเล่นรอบมาแล้วด้วยที่ผมเฝ้าดูมาเป็นบริษัทแม่ของ s a v นั่นก็คือสามารถนะครับว่าสามารถคอพเปอรเลชันนั่นแหละอโอเคแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเข้า สามารถอะไม่ได้หาจังหวะเข้าแล้วมันไม่แมทก็เลยมาเล่นลูกแทนแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการใช้หาหุ้นเล่นรอบยาวๆหรือหุ้นเทอนลาวอะแบบสไตล์ h ฮบริ t เทรดเดอร์นะครับใช้ยังไงกันบ้างโอเคมาดูกันเลยนะครับโอเคก่อนอื่นมาดูก่อนเห็นไหมอ่านี่คือกําไรหนะ้าวันนั้นแต่ตอนนี้มันลดลงมาแล้วนะลดลงมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าเริ่มจากอะไรโอเคเริ่มจากหุ้นแม่เลยครับสามารถปกติแล้วผมจะหาหุ้นที่แบบเทอนลาวอ,ะอ่ะจะหาหุ้นที่เทอนลาวซึ่ง ผมนั่งดูกราฟก่อนกราฟก่อนผมดูตั้งแต่นี่แล้วนะนะครับเหมือนทรงหุ้นจะมาแล้วก็ก็เลยไปนั่งไล่ดูสตรอรี่ครับเพราะว่าหุ้นจะขึ้นต้องมีสตรอรี่ครับต้องมีสตรอรี่เล่นต้องมีเรื่องที่สามารถที่จะทําให้งบกลับมาได้แล้วก็มีเรื่องให้เล่นอย่างน้อยปี2ปีอ่าหรือ3ปีก็ได้นะครับเพราะว่าการที่มีเรื่องเล่นจะทําให้หุ้นสามารถเทิรนเราแล้วก็ไปในระดับที่ กำไรไหลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเป็นพันเปอร์เซ็นต์ได้นะครับทีนี้ก่อนอื่นหุ้นนะครับที่จะเล่นนะ่ะถ้าเป็นหุ้นที่เคยเล่นแล้วและยังดําเนินการอยู่ทุกวันนี้เล่นแล้วไม่ทิ้งนะครับอ่าก็จะมีโอกาสที่จะเล่นใหม่นะครับทีนี้เรากลับมาดูกราฟกราฟวีของเขาเลยนะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับถ้าย้อนกลับไปนะครับอ่าเอาเอาข้าวก่อนเราจะเห็นว่าอ่าสามารถนะครับเขาเคย เล่นมาแล้วโดยเฉพาะถ้าเราดูรอบนี้นะครับขึ้น1ขึ้น2ถูกไหมขึ้น3 4 5้ยาวเลยนะครับถ้าดูว่าช่วงที่เขาเก็บสะสมอะ,อะจากโ o ไป h i ่ h เท่าไหร่ถ้าดูช่วงนั้นนะแต่เราจะไม่ได้ประมาณนี้หรอกจากโล w ไปไฮก็เล่นกันพันพันเปอร์เซ็นต์เลยถูกไหมอ่าโอเคแต่เอาจริงๆแล้วเขาก็จะขายแล้วก็ซื้อกลับใหม่นะครับประมาณนั้นถ้าดูทุนรวมๆที่เขาเก็บสะสมแถวแถวนี้ไปเนี่ยอ่าก็จะได้ประมาณ7 ร้อยเปอร์เซ็นต์เจแตก็ถือว่าโอเคนะครับหรือเอาแค่ขึ้น2ไปขึ้น3เนี่ยอ่าโอเคนะครับอ่าก็300รเซแล้วถือว่าโอเคนะครับอโอเคทีนี้หุ้นมันเคยเล่นละนะครับทีนี้ก็มาดูสตรอรี่สตรอรี่ง่ายๆเลยครับเราไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับสามารถจะเล่นอะไรบ้างซึ่งผมก็มักจะไปดูนักวิเคราะห์ที่เขาพูดถึงหุ้นตัวนี้นะครับว่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับอะไรนะครับประเด็นก็คือหุ้นตัวนี้ครับสามารถเนี่ยเขามีบริษัทลูก เขาตั้งบริษัทลูกกำลังจะ IPO เข้าใหม่นะครับอ่าชื่อ Sav นะครับหรือสามารถ e v a l u t i o n Solution นะครับอ่าโอเคถ้าใครนึกไม่ออกว่าทำธุรกิจอะไรนะครับให้เรานึกถึง A อวรุ่นบุกเบิกอ่าถ้ากาสยานไทยนะครับประมาณนั้นแต่สามารถไปทำที่กัมพูชาครับก่อนอ่าโอเคไปทำที่กัมพูชาดังนั้นรายได้ของเขาเนี่ย 70%มาจากเครื่องบินที่บินผ่านประเทศเขาเห็นไหมครับพอมีเครื่องบินบินผ่านปุ๊บไม่ว่าจะไปจีนไปโน่นไปนี่เห็นไหมเขาเก็บได้แล้วรายได้ของเขา70%มาจากแค่เครื่องบินบินผ่านเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างที่จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นทีเนี้ยเคสน,นี้นะครับเราก็ต้องไปดูข่าวด้วยคําแนะนําของผมนะคาแนะนาของผมให้ทําแบบนี้ครับให้เราพิมพ์คาเข้า Google แล้วพิมพ์จะพิมพ์คาว่าสามารถหรือ s อสบหุ้นข่าวแบบนี้ครับอ่าแล้วเราเสิร์ เสร็จเราก็จะเห็นข่าวของเขาทีนี้ถ้าเรามานั่งดูดีนะครับอ่าข่าวมันจะมีอะไรที่ให้เราคิดต่ออีกนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นปุ๊บอ้าวเอ v อ่าเราก็มาดูข่าวนะครับเห็นไหมครับ s a v เห็นไหมอ่าถ้าเราสังเกตดูข่าวดีดีมันจะต้องมีข่าวที่เป็นในยะที่สามารถที่จะให้บริษัทต่อยอดทำก,กำไรได้นั่นคืออะไรครับปุ๊บอ่าโอเคเราเห็นอะไรไหมนะครับถ้าเราถือหุ้นตัวหนึง่ง เราก็ต้องดูว่าเฮ้มันมีสตรอรี่ให้เล่นต่อไหมมีอะไรให้เล่นต่อหรือเปล่าแล้วกราฟได้ไหมอ่าโอเคเห็นไหมครับเขาทําธุรกิจในออกมูชาเสร็จแล้วเขาจะไปอะไรครับเจรจาต่อที่ส,สปปลาวอ่าโอเคเห็นไหมครับค่อนข้างโอเคไหมทีนี้คําถามคือเออแล้วเขามีคอนเนคชันอะไรบ้างมีคอนเนคชันอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับประเทศเหล่านี้ผมอยากให้ดูบทวิเคราะห์ของหยวนต้านะครับอันหนึ่งที่เขาพูดอยู่เหมือนกัน นั่นก็คือโอเคอันนี้แคปมาจากหยวนต้านะครับอ้าโอเคเห็นไหมครับหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยเห็นไหมครับก็จะมีสามารถอยู่น,นั้นด้วยเห็นไหมเพราะว่าเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ของอะไรครับท่านอดีตนายกทักษณิณนะครับที่เขามีคอนเนคชันที่ดีกับเพื่อนบ้านอย่างเช่นกัมพูชาเห็นไหมครับอ่าโอเคดังนั้นผมเข้าใจว่าในเครืองเขาเขาก็ต้องสามารถดิวธุรกิจกันได้ เนาะอันนี้คือส่วนหนึ่งในการที่เราจะดูสตอรี่ด้วยเพื่อให้คลิปแบบยาวๆอ้าวโอเคอย่างน้อยอคุณทักษินกลับมาแล้วก็น่าจะมีเรื่องเรื่องให้เล่นบ้างแหละอ้าโอเคนะครับเขากลับมาได้เขาก็น่าจะดําเนินธุรกิจได้นะครับดังนั้นกลุ่มพวกนี้เราก็ต้องจับตาดูด้วยนะอ้าโอเคนะครับ2นะครับผมอยากให้พวกเราดูงบด้วยดูดูงบก่อนนะครับงบห้นเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องของเทอร,นะร์นาล์อ้าวโอเคเช่นสามารถอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมครับ อยากให้ดูงบก่อนโอเคเห็นไหมครับเขาอ่ะกำไรเห็นไหมครับอ่ากำไรน้อยลงน้อยลงน้อยลงมาตั้งแต่หลายๆปีแล้วนะน้อยลงน้อยลงหุ้นกราฟก็ซึมลงซึมลงมาเรื่อยๆเริ่มมีอะไรครับเริ่มมีกระตุกเริ่มมีกําไรอ่าพอดูคอร์เตอรี่ก็เริ่มมีมาละตั้งแต่ Q1 ละตั้งแต่ก่อตั้ง s อสนี่แหละอ่ามาแล้วก็อาจจะมีบริษัทอื่นด้วยนะครับแต่ว่าความชัดเจนก็คือกราฟแอนนูเลี่รเนี่ยเริ่มมีะเ,เริ่มกลับมากาไร มีโอกาสเป็นหุ้นเถื่อนเราไหมมีโอกาสนะผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายเพียงแต่ว่าผมเอาวิธีการของผมมาแนะนําให้พวกเราดูนะครับว่าหุ้นที่มีโอกาสเถื่อนเราเป็นยังไงไม่ได้บอกว่าสามารถจะเถื่อนเรานะอ่าโอเคทีนี้ผมดูแล้วเออก็น่าสนใจเห็นไหมครับกลับมาที่นี้มาดูเทคนิคอลกันมาดูเทคนิคอลผมซื้อสามารถนะผมซื้อสามารถตรงนี้ถ้าดูทำเฟรมเดย์มันเข้าเงื่อนไขผมแต่ว่าผมก็กล่าวว่าอะไรครับ พอ s a v เข้านั่นแหละจะดันไปแต่กราฟมันไม่เป็นตามที่เราต้องการเสมอไปครับสิ่งที่ทุกคนส่วนมากคิดอ่ะว่าณวันที่ IPO s a v เข้ามันจะวิ่งแต่ว่าส่วนทางครับมันโดดลงแล้วก็ลงมาพอมาแล้วผมหาจังหวะซื้อแล้วผมจะซื้อสามารถตรงเนี้ยผมเคาะไม่ได้ผมต่อราคาไปผมก็เลยเคาะไม่ได้แค่นี้นะครับอ่าผมจะซื้อแต่นี่แหละแต่ว่าหาจังหวะยากทีนี้พอไม่ได้ตัวนี้ก็ต้องมาดูตัวลูกอ่ามาดูกราฟตัวลูกนะครับ โอเคพอมาดูตัวลูกเห็นไหมครับช่วงที่เราดูเห็นไหมเอเมจดีลงมาศูนย์เลยช่วงนี้สวยแล้วมีหุ้นมีสตรอรี่เบรกการเบรกขึ้นมานะครับรอบแรกเนี่ยเห็นไหมครับเบรกตรงนี้ผมว่าข่าวก่อนเพราะหุ้นใหม่เนี่ยจะดูเทนคอยากมากนะครับดูวอลุ่มโปรไฟล์ก่อนว่าเขาเก็บตรงไหนอ่าน,นี่แชร์หลายๆมุมมองเลยนะวอลุ่มโปรไฟล์ถ้าเราดูตรงนั้นน้าตอนนี้นตอนนี้น้าต,ตอนที่ผมดูตอนนั้นเห็นไหมครับปุ๊บเราจะเห็นว่ามีแนวต้านอยู่หลกักๆแถวแถวนี้ ดังนั้นเมื่อมันขึ้นไปมันจะชนแล้วมันก็จะพักตัวพักตัวดูยังไงพักตัวเสร็จแล้วเราก็เอาแนวรับมาใส่ปุ๊บตรงนี้อพอแนวรับมาใส่ปุ๊บมันทุบลงมากลับมาซื้อไม้แรกครับซื้อไม้แรกเป้ายัางไงเป้ามองอย่างแรกก็คือ A B C ถูกไหมซึ่งพอ A B C ถ้าถ้าเรามองไกลๆหน่อย C มาผมจะซื้ออีกไม้หนึ่งแต่ว่าไม่ได้ซื้อแล้วก็เป้าเราก็มองอะไรครับนิวไฮก่อนนิวไฮโอเคนิวไฮตรงนี้ปุ๊บเห็นไหม แ้นการซื้อไม้นี้ช่วงแรกพอไปนิวไฮทุบผมก็ปิดปิดก่อนนะครับปิดเสร็จแล้วก็ยังตามอยู่นะเพราะถ้าเราดู Volume Profile นะครับถ้าเราดูตรงนี้ปุ๊บตั้งแต่ที่เขาสะสมมาจนมาถึงไม้นี้ปุ๊บมันก็ยังเหมือนสะสมอะ่ะอัน,นอัน,นอันนี้เหมือนสะสมนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นอะไรครับอารีมูฟอันนี้ก่อนอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ xabc ลงมาอ่าเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็เฝ้าไว้พอเฝ้าไว้นะครับเฝ้าไว้เสร็จแล้วปุ๊บไม้สองผมซื้ออีกนะครับซื้ออีกแกบนี้แหละอ่าเวลาแกบปุ๊บมาซื้อซื้อเสร็จแล้วปุ๊บเป่าก็คือ n นิ High พราะนิวไฮผมคิดว่ารอบนี้จะไปนะจริงๆเพราะมันเบรกมันควรจะไปป,ปรากฏว่าเบรกแล้วตบครับตบลงมาวันต่อมาผมได้ขายขายคืนกําไรไม่เยอะไม้2นะครับกําไรไม่เยอะนะครับ จากนั้นเอดูสตอรี่มาตั้งนานหุ้นมันจะไปเท่านี้เลยอะไรเงี้ยเราก็เฝ้าเพราะหุ้นมันตัวเล็กหน่อยก็จะเขย่าหน่อยนะครับก็เฝ้าจากนั้นตบลงมาตรงนี้ถูกไหมครับดึงกลับซื้อคืนครับซื้อคืนดังนั้นราคาผมก็ได้11.7นะครับราคาแถวแถวนี้แหละ11.7วันที่ตบกลับมานั่นแหละก็ถือจากนั้นถือเลยครับายาวเลยก็รันมารันมาเรื่อยๆนะครับมีตบลงมีอะไรเงี้ยลงมาแต่ว่าตรงนี้ยังแนวรับยังไม่เสียนะ ที่จริงถ้าผมว่าขายไม้นี้ไม้นี้ผมจะซื้อคืนเพอเปิดแก็บเห็นไหมอ่าเปิดแก็บแบบเนี้ยน่าซื้อคืนแล้วก็ถ้าเราไปดูเรื่องของอย่างอื่นก็คือเรื่องของที่ผมบอกว่าหุ้นจะขึ้นมันต้องมีนักวิเคราะห์เล่นบ้างแหละใช้ควาว่าพูดถึงละกันเนาะอ่าเขาพูดถึงว่าเออมันจะมีซอรี่ให้เล่นโน่นนะครับทีนี้พอเรามองระยะยาวมองระยะยาวคุณจะเล่น s อสหรือกลับไปตัวแม่ก็ได้นะอ่านะอย่างถ้าผมดูเรื่องของ กราฟยาวๆผมชอบตัวแม่มากกว่านะครับาสามารถครบอบน,นี่เห็นไหมปุ๊บเห็นไหมครับดังนั้นถ้าใครดูวีคแล้วเอาระบบคลาวมาใช้อ่ะอาจจะมาตรงนี้ซื้อโดนสต็อปลอสเหมันผมตอนนั้นนะครับแล้วก็กลับมาใหม่ต้องซื้อ,อแล้วยืน EM200 ได้เห็นไหมครับดูวอลุ่มโปรไฟล์เขาเก็บเก็บเยอะไหมเก็บอันนี้เก็บของนะผมว่านะผมว่าเก็บของนะครับแล้วก็ยาวๆแบบนี้น่าสนใจนะครับทีนี้จะไปยังไงเราก็ ให้ดูสเต็ปไปสเต็ปสเต็ปไปสเต็ปก็คืออะไรครับอย่าง SAV นะครับถ้าใครสนใจเฉพาะ SAV ก็เอา SAV เลยก็คือพ่อมีสตอรี่อะไรครับลาวที่เขาจะเล่นอยู่นะครับก็คือไปต่อที่เราเรานึกภาพเอวทีอ่ะสมัยก่อนที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเ,เ,เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเป็น s อสเคิใหม่ช่วงนั้นก็ทําให้ราคาเอวทีเราช่วงนั้นก็วิ่งยาวเห็นไหมครับอ่าจากแถวๆไม่กี่บาทแล้วก็แตะพามาเรื่อยๆแตะพามาเรื่อยๆจนวิ่งไปใน,นระดับ2% 0 0 0น ถูกไหมอ่าโอเคก็ผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเราต้องหาหุ้นที่เป็นแบบนี้บ้างเพื่อจะให้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นนะครับดีกว่าไปเดทนะเอาจริงผมมองว่าการที่เดทเพราะว่าช่วงนี้หุ้นมันลงมาเฉยแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมมาชอบเล่นรอบอเล่นรอบหุ้นนะครับพอตจะโตได้ก็ต้องมีหุ้นแบบนี่แหละอาจจะไม่ถึงกับอออินหรอกอาจจะแบ่งมาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพอตแล้วก็เล่นหุ้นแนวเนี้ยที่มีสตอรี่ นะครับไม่แน่ว่าหุ้นคุณอาจจะแบบเปลี่ยนชีวิตได้โอเคใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับกดติดตามไว้เวลามีคลิปใหม่ๆมาเราจะได้ดูนะครับพยายามเอาตัวเองที่จะไม่หลุดจากวงคองจรตลาดนะแล้วก็ศึกษามันไปผมก็จะพยายามทําคลิปให้พวกเราเรื่อยๆนะครับเาโอเคใครมีคําถามก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ครับเดี๋ยวมาตอบนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เจอกันแค่นี้สวัสดีครับ